สั่งพูดวันนี้เป็นประโยชน์ใช่ใครไม่ให้พูดก็จะให้พูดก็จะพูดให้ฟังปกติเราไม่อยากจะพูดถึงถ้าท่านพูดตอนนี้ที่มันขวางหูประชาชนเนี่ยคนพูดขวางหูคนเนี่ยหายากนะคุณหายากมากๆเลยแล้วพูดไม่เข้าหูคนเนี่ยก็ยากหายากเหมือนกันอ้าวอันนี้เขาให้คำนิยามคำว่าอาถรรพ์ปฏิรูปแล้วมีคำว่าเหลว แล้วเขาไปมองอันนี้มองไม่ตรงกับผมนะก็บอกว่าสีเขียวไม่กล้าหักสีกากีไม่จริงอ่ะนั่นไงเห็นไหมแต่นั้นคุณกับผมมาตรฐานเท่ากันผมมองดูแล้วมันไม่น่าจะจริงแต่ด้วยเงื่อนเวลาบางเรื่องแต่วันนี้พูดกับพูดนะ ดูการเมืองเปลี่ยนไปนี่ตำรวจเขาก็ปรับตัววันนี้น่ะปรับตัวแต่ก็มีส่วนน้อยที่ประเภทที่ไอ้ตาไม่เอาปลาดุกแต่ก็ยังดีนะถ้าบางอย่างนี่ปลาดุกก็เอาตาก็เอาคุณก็สมบูรณ์คุณก็อ้างแต่เรื่องนี้มันเรื่องตลกใช่ไหมโอ้ยแล้วคนอื่นเขาเอาตังมาเห็นพูดเลยที่ผมขับรถมาจอดผิดอะไรครับก็ขนขี้ไก่นะไม่เอาพัดเต้นคุมเชื่อเถอะครับใครมันก็ต้องหัวขี้ไก่ที่ซื้อมานะใครจะไม่จะใครจะใจให้หล่นใช่ไหมงานนี้นะฮะเขาก็เลยคุยกันอย่างนี้ครับเราลองมาฟังกันดูนะขออนุญาตครับก็บอกว่าหนึ่งในความในเป้าหมายและความหวังของประชาชนในการเข้ามาคุมสถานการณ์การปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือชื่อย่อว่าคสช.เนี่ยนะครับเพื่อปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ก็คือการจัดระเบียบองค์กรตำรวจให้สะอาดพ้นจากความเลวร้ายอย่างจริงจังนี่คือเป้าหมายของประชาชนผมก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็ต้องการอย่างนั้นเพราะภาพล่าสุดมันได้เห็นมันเลวร้ายมากอะฮะมันโจรในเครื่องแบบมันเลวร้ายจริงๆเอาจริงๆนะท่านตำรวจภาพที่ผ่านมาท่านไม่ต่างอะไรจากโจรในเครื่องแบบแต่งเครื่องแบบแล้วก็พกอาวุธกฎหมายด้วยแต่งเครื่องแบบไปประท้วงพกอาวุธแล้วไปประท้วงที่ไหนไปหน้าพรรคการเมืองหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตัวเองต้องดูแลเขาอยู่เนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีเก่าไม่เป็นตำรวจเนี่ยผู้ชักเนี่ยนะจะต้องดูแลทุกฝ่ายหมดนะครับทุกร้อนของเขาแต่กลับไปประท้วงเขาซะเองเนี่ยพกปืนกาในชีวิตนี้ผมจะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยฮะก็มียุคท่านพลเอกเผ่าก็เคยมีเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ไปแบบนี้ครับไปแบบว่าพิมพ์อะไรที่มันไม่สร้างสรรค์โจมตีเนี่ยกระทรวงแรงงานอย่างดีแกก็ไปแบบนุ่งขาสั้นกันไปเสื้อคอกลมไปแล้วก็เหล็กคนละอันไปตีเครื่องพิมพ์เท่านั้นน่ะที่กระทรวงแรงงานเขาเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาเอาค้อนไปทุบกันมันอะไรนะฮะที่ผ่านอันนี้ก็เลยเป็นภาพพิมพ์อยู่ในใจประชาชนว่าเราได้เห็นแน่นอนนะอันนี้เราเถียงประชาชนไม่ได้หนีเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้คิดจริงๆนะฮะแต่สัญญาณล่าสุดจากผู้นำประเทศที่บอกว่าความหวังที่จะปฏิรูปองค์กรตำรวจส่อเขาจะถูกแช่แข็งเสียแล้วโอ้ตีเลงเต่งตุ้มเต่งตุ้มอันนี้นี่ถ้าเราหน้าต้องตีเพราะมันมีอย่างนี้อันนี้ที่เดียวนะแทรกหน่อยก่อนหน้านั้น 2-3 วันหรือ4วันที่ผ่านมาเนี่ยทางสพช.โดยท่านเทียนฉายนะท่านประธานเซ็นแล้วที่จำได้แม่นเลยก็มีกรรมการอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจชื่ออย่างนี้เลยนะอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจมีอยู่17คนของเก่าหรือเปล่าที่คุณพูดเนี่ยของล่าสุดนี่อ, อันนี้ของเก่านะที่พูดเนี่ยฟังก่อนอีกล่าสุดเลยวันนั้นอาจารย์ผมอ่านมาเลยมีอาจารย์ท่านอ่านที่ไหนก่อนหนังสือพิมพ์แม่แหละเอาฟังก่อนที่จะพึ่งนี้พึ่งไม่ใช่อ่านที่ไหนผมจะอ่านที่ไหนผู้จัดการแล้วเมื่อกี้บอกอยู่เลยผู้จัดการท่านผู้ชมจริงไหมคุณต้องบอกว่าอ่านเลยผู้จัดการออนไลน์บอกว่านะท่านเทียนฉายได้อนุมัติคำสั่งแล้วให้ตั้งอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจ17คนอ๋อท่านเทียนฉายโอเคประกอบไปด้วยของใหม่ท่านวสิทธิ์เดชกุญชรครับแล้วก็มีท่านนายเราเนี่ยชื่ออะไรท่านนายท่านนายวันชัยอีกคนหนึ่งอีกคนอาจารย์อนัตที่ชอบพูดเรื่องไอ้บอลเบิร์นน่ะอาจารย์อะไรสังสิทธิ์พี่อาจารย์สังสิทธิ์อยู่คนหนึ่งครับเอาละจำได้3คนนี่แหละแต่ต้องมี 5-6 คนแน่นอน7อ๋อมีท่านอันนี้ด้วยอํานวยนิมโน อยู่ด้วยหน่วยนิมนะในฐานะที่เป็นตำรวจคนหนึ่งและเป็นสปช.ด้วยรวมแล้ว17คนครับพอตั้งแล้วเหรอฮะตั้งแล้วพอตั้งเสร็จปุ๊บปรากฏว่าแล้วตั้งแล้วลมมั้ยในวันเดียวถัดมาทีนี้นักข่าวไปถามท่านนายก
ท่านนั้นบอกนั่นท่านนายกบอกว่าก็ยังไม่มีผมก็เลยจะสื่อให้เห็นว่าแสดงว่าคำสั่งที่ท่านที่สายแต่งตั้งนะกับเลขาของนายกเนี่ยคงยังไม่รู้เลยไม่ได้รายงานให้นายกทราบท่านเลยบอกว่าแต่นายกก็ยังไม่ได้พูดกับปากตัวเองนะว่าผมจะไม่ปฏิรูปตำรวจแต่ท่านนายกบอกว่าเอาไว้รัฐบาลสมัยหน้าทั้งที่ทางนั้นก็ตั้งแล้วเพราะว่าเป็นการขัดข้องทางด้านข้อมูลผมคิดอย่างนั้นนะนี่คุณให้ความกระจ่างเนาะก็ว่าตามเนื้อข่าวเหตุเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้ใช่ตามเนื้อข่าวที่ว่ามาครับเพราะเมื่อไหร่เป็นประมาณเดียวกันครับกับคำสัมภาษณ์ของนายกแต่นายกนี่ท่านพูดทีหลังก็เดี๋ยวก็เอาแต่ตอนนั้นแต่งตั้งก่อนท่านสวสมบูรณ์ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นหลักฐานหน่อยให้ผมได้พิจารณานิดนึงไม่งั้นเนี่ยผมก็ไปหน้าอ่านที่เลยบ้างเอาละนี่ข้อมูลนี้นะฮะเขาบอกว่าพอถึงตัวนี้ปั๊บก็บอกว่าเป้าหมายคือที่พูดที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าจะได้ที่ทำอย่างนี้ก็บอกตำรวจจะได้สะอาดที่เขาพูดนี่เขารักนะฮะก็รักตำรวจเพราะคนเราต้องอยู่กับตำรวจแล้วใครจะไม่รักล่ะทั้งหมดในตำรวจใกล้ชิดประชาชนมากบัวหายลูกไม่กลับบ้านก็ต้องตำรวจอยู่ดีทั้งนั้นแหละครับตำรวจทั้งหมดที่เห็นแล้วเนี่ยภาระของตำรวจไม่ใช่น้อยนะฮะซึ่งมันก็คลุกเคล้าอยู่ประชาชนนี่แหละครับงานเยอะที่สุดงานเยอะที่สุดมันเมื่อเกิดปัญหาที่ผ่านมาที่เขาบอกมันสกภาพที่มอง2,000ภาพที่มองมาทั้งหมดมันดูเหมือนสกปรกแล้วก็เถียงเขาไม่ได้อีกนะครับภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นตำรวจของนักการเมืองไปจริงไหมฮะนั่นในอดีตในยุคลายเธอนักการเมืองจะทำอะไรก็ได้ถ้ามีตำรวจอยู่เบื้องหลังตำรวจจะทำอะไรก็ได้ถ้ามีนักการเมืองหนุนหลังมันไปได้กันนะฮะใช่ไหมฮะเขาเลยบอกแต่สัญญาณล่าสุดเนี่ยได้ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับท่านประยุทธ์ท่านไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประกาศกลางที่ประชุมสภานิติบัญญัติเมื่อคืนที่เราเอามาเล่าให้ฟังนะครับครับท่านบอกเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านพูดในตอนหนึ่งตอนหนึ่งนะแสดงพูดหลายตอนมากครับแต่เอาตอนนี้มาเล่าให้ฟังวันนี้ผมปฏิรูปได้แค่ 10% และอีก 90% ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าใจงี้แวบเลย อันนี้เมื่อวานเรานำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านก็ปฏิรูปอยู่นะใช่แต่ทำได้แค่10แสดงว่าปัญหามันเยอะมากท่านอยู่เนี่ยมันยังไม่เพิ่งปีเดียวเองอะฮะ 10% ก็เก่งแล้วกับไอ้รัฐบาลรอยมันกับรอยเธอแต่คนไปตีความว่านายกจะไม่ปฏิรูปตำรวจเลยไม่ใช่ถ้าเทียบกับคำนี้แหละถ้าเทียบกับรัฐบาลรอยมันกับรอยเธอทำไว้เนี่ย 10% และแค่ยังไม่อยู่ปีนึงก็เก่งนะอย่างแค่นี้ใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าอีก90เลยนะผสมบูรณ์นะที่มันต้องทำท่านพูดฮะ 10% ยังเข้าปีเดียวได้ 10% 10% ยังเอาแต่ประดุกกันไม่เอาไอ้คุณนี่มีอะไรกับประดุกเนี่ยนี่ไม่เล่าให้ฟังหรอกถ้าไม่เป็นตัวรูปนี่เอาหมดเลยเอาทั้งประดุกเอาทั้งเงินก็500แต่ผมชื่นชมนะตำรวจที่ขอผักขอเนื้อขอปลาเนี่ยเขากลับบ้านแน่นอนครอบครัวอบอุ่นแน่เพราะต่อไปให้เมียทำกับข้าวแต่บ้านไหนอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเอาเงินสิฮะเดี๋ยวมันไปที่อื่นใช่มั้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดกลับผิดบ้านเนี่ยจะต่อบ้านไงนะเอาไปให้เมียผู้การผู้นายผู้การคนมันจะโชคร้ายนะคนมันจะโชคร้ายมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเป็นวิทยากรก็บรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนี่แหละวันหนึ่งพอเลิกบรรยายก็ไปที่ร้านขายไก่ย่างขอไก่ตวงซื้อไก่ตวงห่อกลับบ้านไปหายไปผิดไปงานยังไม่เลิกเดี๋ยวมีผู้หญิงคนหนึ่งขอซื้อไก่ตวงคนขายบอกเอ้าเกียร์จานซื้อไปแล้วนี่ตัวนึงอะท่านผู้ชายไปแล้วก็ใช่ก็คือสามีคุณผู้หญิงเนี่ยซื้อไปแล้วนี่อ๋อเหรองั้นไม่ซื้อแหละก็เลยซื้ออย่างอื่นซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับบ้านรอแล้วรอเล่าพอไปถึงว่าไก่ไม่มีไปมือเปล่าสามีไปมือเปล่าแล้วไก่ที่มึงซื้อไปไหนโอ้โทรถามเอ้าเธออะไรอ่ะไหนแหละไก่อ่ะคุณไปไม่เป็นจริงนะพอขึ้นปั๊บก็เตรียมจานเตรียมถ้วยใส่น้ำจิ้มเอาไหนไก่อะไรอ่ะมาไม่ได้ซื้อมา
จ็บไหมจบเลยไหมบ้านแตกเลยนี่คือความโชคร้ายนี่คือความโชคร้ายของคนเราโชคร้ายโดยที่ไม่ได้เจตนาเลยไม่ได้เจตนาจะโกหกใช่ไหมไก่ซื้อไปบ้านอื่นความเป็นอาจารย์เหลือแค่อาจมเลยนะคุณหมดเลยนะถูกจิกหัวเลยอ่ะมึงเอาไก่ไปไหนถ้าเหนียวไก่เหนียวไก่ถ้าเป็นอธิการยังมีโอกาสได้ตั้งกรรมการสอบใช่ไหมยังมีตั้งไงปรึกษาท่านองค์ตนายแล้วก็บอกตัวร้านค้าที่บ้านบังเอิญในคนขายไก่เนี่ยมันต้องรู้จักไงเขารู้จักมาช่วยงานไงคืองานกุศลใครมีเงินก็บอกร้านออกร้านออกร้านให้กับองค์กรหมดเลยให้คนขายไก่ก็คนทำนี้ก็ต้องรู้จักกันหมดแล้วครับมีอาจารย์ใครก็รู้จักใช่กลายเป็นอาจมเลยโดนจิกหัวเลยตีเข่าอีตั้งหากแก้ตัวก็แก้ไม่ทันที่พูดนี่คงไม่ได้ฟังอยู่นะยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันจะให้ผมตอบว่าไงเนี่ยไม่รู้จักเฮ้ยสมบูรณ์นี่คุณชอบโอ้โหเดี๋ยวไม่เล่าเลยเสียวไหวเดี๋ยวหลังเชิญไหมไม่มาเอาละก็เป็นว่าเรื่องแดงไปเรียบร้อยก็ดีเหมือนกันฮะไก่ทำให้เรื่องมันแดงแล้วก็เข้าใจกันเข้าใจกันใครอยากเอาอย่างไปซื้อร้านที่เขาไม่รู้จักผมบอกก็ดีแล้วซื้อแล้วไปร้านที่รู้จักถ้าที่หลังถ้าซื้อก็ซื้อสองตัวสิก็ไม่ได้อีกละไปแวะที่นั่นเอาแขวนไม่น่าประตูแล้วก็คนขายบอกสองตัวแล้วทำไมกลับมาตัวเดียวอีกเป็นเรื่องเพราะงั้นบรรดาอาจารย์เนี่ยจะบรรดาอาจารย์ที่ลังเลตัวเองจะไม่ซื้อของกลับบ้านปลอดภัยในงานนะเพราะมันรู้จักบางทีก็จะสั่งไปซื้อไก่ตัวนะให้คนอื่นไปซื้ออีกแกไอ้คนไปซื้อดันบอกลดหน่อยสิอาจารย์ซื้อจบไหมจบเมื่อกี้อาจารย์ซื้ออย่าลดให้5บาทเลยจบเอาหน้ามาดูเรื่องนี้กันนะฮะเดี๋ยวท่านฟังจะลืมสัญญาณล่าสุดก็ว่าไปแล้วนะครับที่เขาพูดอย่างนี้นะฮะพอท่านพูดไปแล้วว่าเฉพาะการไปจะรูปโครงสร้างตำรวจจะปรับอย่างไรเนี่ยบอกว่ารัฐบาลหน้าโอ้โหเขาบอกใจหล่นไปถึงเท้าเผอิญไปติดขนหน้าแข้งแล้วไม่ถึงเท้าโชคดีดึงใจกลับมาได้โชคดีขอบคุณขนหน้าแข้งแล้วถ้าเกิดใครไม่มีขนหน้าแข้งฮะใจร่วงเลยนะมีรองเท้าอยู่เอาเลยฮะขอบคุณเอาเข้ารองเท้าเหยียบอีกขอบคุณฝากบอกพี่ๆสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.ที่เสนอมาด้วยถ้าให้รัฐบาลผมทำวันนี้เนี่ยนี่นายกพูดด้วยนายกพูดแต่ว่ารู้สิข้อมูลอ่ะก็นายกที่พูดวันเรื่องท่านพูดเนี่ยเรามาเล่าแล้วไงฮะอันนี้ต่อจากภาคที่แล้วที่เรามาเล่าว่าท่านนายกพูดเรื่องตำรวจอะไรอย่างไรเนี่ยเรานำมาคุยแล้วนะอันนี้ภาคที่ต่อมานะฮะเขาบอกว่าขอฝากบอกพี่ๆนายกน่ารักมากนะท่านเรียกสมาชิกในสภาพี่ทุกคนก็พี่จริงๆฮะมันบางคนก็ไม่ใช่พี่ก็มีครับแต่ท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพูดแบบสำเนียงคนชั้นกลางมันเป็นหลักการที่ว่าคนเราถ้าเล็กได้ก็ใหญ่เป็นไงท่านก็ทำตัวเล็กได้คนบางคนเนี่ยเล็กไม่ได้แต่อยากจะใหญ่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสแน่นอนท่านก็เล็กได้แล้วก็ใหญ่เป็นท่านก็เรียกพี่ทุกคนนะฮะน่ารักเคยได้ยินไหมนายกรัฐมนตรีเรียกคนในสภาพี่มีไหมฮะไม่เคยเห็นไหมฮะไม่เคยได้ยินครับใช่ไหมฮะนี่คือมีแต่อีโก้นี่ก็ว่าเป็นกันเองวางมาดเนาะนี่ไม่เลยฮะท่านเรียกขอบใจฝากบอกพี่ๆสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.ที่เสนอมาด้วยคือเสนอมาเรื่องการปฏิรูปตำรวจไงฮะที่เสนอมานะฮะถ้าให้รัฐบาลผมทำวันนี้นะเรื่องปฏิรูปจะเดินหน้าได้อย่างไรก็หมายความว่าเจอแต่ขวากหนามสิท่าแสดงอภินิหารฤทธิ์เดชของตำรวจมีนี่แสดงว่าแต่ท่านไม่พูดเท่านั้นเองแสดงว่าท่านนายกอ่านสามก๊กมาไม่ต่ำกว่าห้ารอบห้าก๊กแล้วมั้งห้าก๊กแล้วถ้าจะไปตีพร้อมกันหมดแล้วจะเอาใครไปจับไปเรื่อยไปช่วยลูดิงจาไปประกอบเปิดศึกหลายด้านไม่ดีแสดงว่าเพราะฉะนั้นคำพูดของท่านประยุทธ์วันนั้นนอกจากจะสะเทือนสะท้อนถึงความการพับแผนปฏิรูปองค์กรตำรวจที่ประชาชนตั้งใจไว้เนี่ยนะครับก็สะท้อนความวิตกว่าหากเดินหน้าพาองค์กรของตำรวจต่อไปครั้งใหญ่จะต้องเผชิญกับแรงต้านของกองทัพสีกากี
แน่นอนใ